วัสดีครับหมูหยองวรวิทย์เรืองจันทานุกูลครับผมได้รับคำถามมามากมายนะครับจากช่องทางต่างๆของซูสคัสตอมนะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันนะฮะมาคัสตอมมีงบประมาณเท่านี้เงินของตัวเองจะสามารถเลือกซื้อรถรุ่นไหนกันได้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอารถมาคัสตอมเป็นแนวของตัวเองนะครับซึ่งหรือแม้แต่จะเป็นสไตล์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เรเซอร์ทรักเกอร์สแกมเบอร์บ็อบเบอร์หรือแม้แต่แนวของซูสคัสตอมเองก็ตามนะครับวันนี้ผมเลยทำคลิปออกมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบในส่วนของรุ่นต่างๆของมอเตอร์ไซค์ที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบันนะครับกว่า30คันแบ่งออกเป็น4คลาสนะฮะเอาล่ะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันกับผมเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่คลาสแรกกันเลยนะครับนั่นก็คืองบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทนะครับมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มตั้งแต่ Suzuki GD 110นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,000 บาทอันดับที่2ก็จะเป็นจงเซินริวก้า Infinity RK 250ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59,000 บาทอันดับที่3ก็จะเป็น GPX Legend 200นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 68,000 บาทอันดับที่4ตามมาติดๆด้วย Hanway 250ราคา 72,000 บาทครับแล้วก็อันดับที่5ก็จะเป็น Kawasaki W175 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 83,000 บาทอันดับที่6ครับ Stallion Machina 250ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 85,000 บาทอันดับที่7 Yamaha XSR 155ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 91,000 บาทครับอันดับที่8ก็จะเป็น Honda CB 150R นะครับราคาเริ่มต้นเขาก็อยู่ที่ 99,000 บาทและสุดท้ายเลยนะครับตัวเล็กสุดนะครับแต่จี๊ดจ๊าดเอามาแต่งนี่มันเลยเดียวนะครับ Honda Monkey 125ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 99,000 บาทครับนั่นก็คือคลาสแรกกับงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทครับสำหรับคลาสที่2นะครับก็จะอยู่ในช่วงงบประมาณ 100,000 ถึง 300,000 บาทครับเริ่มกันที่คันแรกนะฮะเป็น Benelli Imperiale 400นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 139,000 บาทครับอันดับที่2ก็จะเป็น Honda CB 300R ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 149,000 บาทอันดับที่3ก็จะเป็น Royal Enfield Interceptor 650เริ่มต้นราคาที่ 213,000 บาทอันดับที่4ก็จะเป็นในส่วนของ Kawasaki W250 ราคาเขาก็จะเริ่มต้นที่ 220,000 บาทครับอันดับที่5ก็จะเป็นตำนานอย่าง Yamaha SR 400ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 275,000 บาทครับส่วนอันดับที่6ก็จะเป็นแบรนด์ดังจากอิตาลี Ducati Scamber 62นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 282,000 บาทและสุดท้ายเลยก็จะเป็น Suzuki SV650X ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 299,000 บาทและนี่ก็คือคลาสที่อยู่ในงบประมาณ 100,000 ถึง 300,000 บาทครับและคลาสที่3นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 บาทครับเริ่มกันที่คันแรกอยู่ที่ Honda CB 650R ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 305,000 บาทครับอันดับที่2ก็จะเป็น Kawasaki W800 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 396,000 บาทครับอันดับที่3ตามมาด้วย Motoguzzi V7 True Racer นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 399,000 บาทครับอันดับที่4ก็จะเป็น Ducati Scamber 800ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 419,000 บาทครับอันดับที่5ก็จะเป็น Yamaha XSR 900ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 429,000 บาทอันดับที่6เป็นแบรนด์ดังจากอังกฤษอย่าง Triumph T100 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 456,000 บาทและอันดับที่7นะครับได้แก่ Husqvarna Swartwelt 401ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 460,000 บาทครับและคันสุดท้ายในคลาสนี้นะครับได้แก่ Harley Davidson Iron 883นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 499,000 บาทครับและนี่ก็คือ8คันที่อยู่ในคลาสของ 300,000 ถึง 500,000 บาทนะครับมาดูกันคลาสสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นรถที่อยู่ในระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทเป็นต้นไปนะครับเริ่มกันที่ Honda CB 100RS นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 559,000 บาทครับตามมาด้วย Triumph Speed Twin นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 567,000 บาทครับและอันดับที่3นะฮะก็จะเป็น Ducati Scamber 100นะครับราคาอยู่ที่ 599,000 บาทครับ
โมโตคุซี่ V9 ก็เป็นอีกตัวเลือกนะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 635,000 บาทครับและ Harley Davidson Roadster นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดแต่งไปได้หลายแนวเลยทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ 659,000 บาทนะครับและอันดับที่6ครับได้แก่ Husqvarna Vespilen 701ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 749,000 บาทครับแล้วก็คันสุดท้ายในคลาสนี้นะครับเป็นแบรนด์ดังอยู่เยอรมันนะครับนั่นก็คือ BMW R9T นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 880,000 บาทนะครับและนี่ก็คือ7คันนะครับที่อยู่ในคลาสของงบประมาณ 500,000 บาทเป็นต้นไปรถมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นแต่ละค่ายแต่ละช่วงราคานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเรามีงบประมาณเหมาะสมกับคลาสไหนนะครับคุณเป็นผู้ตัดสินนะครับซึ่งรถแต่ละรุ่นเป็นเพียงการแนะนำจากสำนักแต่งซุสคัสตอมเท่านั้นที่เราคัดมาไว้เพื่อให้เลือกประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็คิดว่าคุ้มเหมาะแหละกับการนำไปต่อยอดในการคัสตอมไปได้หลากหลายสไตล์นะครับราคาข้างต้นก็จะเป็นประมาณคร่าวๆนะฮะส่วนราคาจริงแล้วก็โปรโมชั่นสามารถสอบถามได้โดยตรงแต่ละบริษัทและตัวแทนจำหน่ายได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube ของ Sus Custom กันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ